รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับผมขุนชานนท์อัครชาตะและนี่คือ The First Thailand Season 4 All Star The First Thailand รายการที่ค้นหาสุดยอดนางแบบและนักแสดงหน้าใหม่ของเมืองไทยที่มีมาถึง3ซีซั่นจากความสำเร็จของ The First Thailand Season 1-3 ทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ครั้งแรกของโลกกับรายการ The First Men Thailand ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครั้งนี้ The Face กลับมาอีกครั้งและพิเศษยิ่งขึ้นครับกับ The Face Thailand Season 4 All Stars ที่ยิ่งใหญ่สมการรอคอยพร้อมการกลับมาของผู้เข้าแข่งขัน The Face Thailand ทุกซีซั่นซึ่งพวกเขาจะมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าสามารถที่จะเป็น The Face Thailand ได้หรือไม่นอกจากการกลับมาของผู้เข้าแข่งขัน The Face Thailand แล้วซีซั่นนี้ยังมีเมนเทอร์ถึง6คนที่จะมาแย่งชิงการเป็นแชมป์ใน The Face Thailand Season 4 All Starsชนะ The Face Thailand Season 4 All Stars จะได้ร่วมงานกับ Maybelline New York แบรนด์เครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลกในฐานะ The Face of Maybelline และยังได้เป็นแบรนด์ Endorser กับ Tresemme ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและพิเศษสุดกับเงินรางวัลมูลค่า1ล้านบาทจาก Me by TMB Digital Bankingและอีกหนึ่งโอกาสดีๆในวงการแฟชั่นคือการได้ถ่ายแฟชั่นเซ็ตและร่วมเดินทางไปปารีสแฟชั่นวีคพร้อมกับสุดยอดนิตยสารแฟชั่นชั้นนำระดับโลก Harper's Bazaar Thailand นอกจากนี้ยังได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ BMN ผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบรถไฟฟ้า MRT อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์และรางวัลเงินสดมูลค่า1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผิว18ขอต้อนรับเข้าสู่ The Best Thailand Season 4 All Star นะครับสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากนะฮะ3คนก็หนักใจพอแล้วตอนนี้มาอีก3เป็น6ก็ไม่รู้ทำไงดีฮะไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่ดุก็จะรอดูว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาจะทำได้มากแค่ไหนไม่มีใครให้น่ากลัวเลยอะจริงๆนะเฉยๆอะโอเคเข้างานกันเลยดีกว่าในรอบนี้นะฮะเราจะไม่มีการเปือยหน้านะครับก็คือเราเดินแบบกันเลยผลโหวต4ใน6จะทำให้ผู้เข้าแข่งคนนั้นผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับโอเคนะฮะขอให้โชคดีครับชื่อจีน่าวิรายาพัฒนาโชคชัยนะคะ The Face Season 2ค่ะทีมลูกเก่งหลังจากที่ออกรายการมาแล้วนะคะก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะด้านละครหรือด้านเดินแบบแล้วก็ถ่ายแบบค่ะเขาได้ยินว่าจีน่าเขารอเขากลัวเหมือนเราอันนี้ผ่านฝีมือแม่เกดมาแล้วใช่ไหมคะลองมาดูอะไรใหม่ๆไหมคะคืออยู่กับพี่แล้วออร่าน้องจะดีขึ้นสวัสดีค่ะเจนนี่ค่ะ The Face Thailand Season 1ทีม Mentor Ploy ค่ะตอนนั้นน่าจะขาดความมั่นใจอย่างมากตัวเท้าเนี่ยหรือมือเนี่ยไม่ควรไปอยู่ข้างหน้ากล้องเพราะมันจะใหญ่เมื่อกี้พี่เห็นหนูยกแขนอย่างเงี้ยมันดูตัวเลยเจนนี่จ๊ะหนูเป็นจุดอ่อนที่สุดก็ไปฝึก
พิ่มความมั่นใจให้ตัวเองถ้าโพสต์หน้าตาท่าทางอินเนอร์อะไรเงี้ยพยายามทำพัฒนามาหมดเลยค่ะเจสซี่กิรณาจัสมินชูเตอร์นะคะ The Face Thailand Season 2ค่ะก็หนูก็คิดว่าหนูก็มีประสบการณ์มากขึ้นละครก็ถ่ายเดินแบบก็เรื่อยๆงานโฆษณาพรีเซนเตอร์ก็หนูก็คิดว่าหนูก็ได้โอกาสหลายอย่างเจสซี่โตขึ้นแล้วอย่าคิดว่าเจสซี่แค่เป็นเด็กที่มีความสามารถหรือว่าสวยแต่หน้าเพราะเจสซี่มาครั้งนี้เจสซี่จะชนะให้ได้ค่ะขาใหญ่นะทุกคนตกใจหมดเลยกับขาน้องทำไมใหญ่ขนาดนั้นตกใจว่าขาเราใหญ่ขึ้นก็อยากให้รอดูแล้วกันถ้าเราถึง Final Walk ก็จะไม่เป็นอย่างนี้อ่ะจีน่าหนูชอบมากลิต้าค่ะไม่ต้องพูดลิต้าไม่ต้องพูดค่ะเพราะว่าจีน่าเขาอยู่ทีมพี่เกดแน่นอนทำไมจะต้องไปอยู่ทีมพี่เกดด้วยคะเพราะว่าเขาลูกรักค่ะแต่ก็ไม่แน่นะคะหลอนกระตันอยู่ลูกคนเดินด้วยหนูไม่ได้ชนะได้ยินเกดนะคือคิดว่าทางรายการเนี่ยจะคิดว่าเอ้ยหาใครที่แบบมาปรามลูกเกดมากัดมาอะไรอย่างนี้ลูกเกดบ้างก็เลยบอกให้พิมพ์ใส่ลูกเกดเต็มที่เลยไม่ได้ทำอะไรเลยเกดกลัวแล้วหรอต่อไปเจนนี่ค่ะครั้งที่ไปโดนอะไรมาเพิ่งเกิดอุบัติเหตุค่ะครั้งแตกไม่ใช่ข้อบกพร่องนะคะก็ไม่ได้บอกว่าเป็นข้อบกพร่องแค่ถามว่าครั้งเป็นอะไรอ๋อได้ค่ะเบื่อไหมอ่ะเกรู้สึกเกเบื่อมากเลยแค่ถามว่าเป็นอะไรไปโดนอะไรมามีปัญหาไหมโซนย่าไม่มีค่ะโอเคเจ้าเลยจะบอกว่าไม่ใช่ข้อบกพร่องก็ไม่ได้บอกว่าเป็นข้อบกพร่องมันเหมือนแมลงวันอะเวลามันมาตอมาแล้วเราปัดอย่างนี้แล้วมันมาอีกแล้วมันปัดอย่างนี้แล้วมันไม่ไปสักทีอะไม่แน่เดี๋ยวโดนเขาตัดออกอีกนะเอามีดขอมีดมาวางใกล้ๆหน่อยเอนเตอร์เทนจังเลยอยู่ตรงกลางคงต้องเล่นเกมกันแล้วอะแล้วก็ถ้ามาอย่างนี้ก็มีแหละถ้าคุณทนไม่ได้คุณก็ถอยหลังกลับบ้านไปเถอะเพราะวันนี้ดิฉันมาเล่นเกมกับพวกคุณนี่แหละค่ะงั้นเราโหวตกันดีกว่าเราโหวตกันนะคะเราเริ่มที่เจสซี่ก่อนเลยแล้วกันผ่านสวยเลยนะคะต่อไปเจนนี่ค่ะเจนนี่ผ่านสี่ค่ะจีน่าค่ะจำไว้นะว่าใครแม่เธอสนับสนุนโดย Shoe กระเป๋าเดินทางคาจิโอนี่ตื่นเต้นมากค่ะทั้งตื่นเต้นทั้งลุ้นและก็แอบกลัวนิดมาแล้วตัวเจอ The Face Season 3คนเขาก็จะจำเราได้แบบว่าเราเสียงเนอร์พูดไม่ชัดหนูก็เลยอยากรู้ว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่พูดเนอร์ล่ะเขาจะจำอะไรเราที่ได้ข่าวว่าน้องจะพูดไม่ค่อยชัดนิดนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะมิ้นจะติดพูดเนอร์นิดนึงค่ะเอานี่ดีกว่า Make it happen Maybelline New York Make it happen Maybelline New York มินบุรีหนองจองเมเบลินนิวยอร์กต่อไปไหมคะโกโก้ดีกว่าค่ะโกโก้อารยาสุภเลิศค่ะมาจาก The Face Thailand Season 2ทีมลูกเกดหนูคิดแล้วหนูก็มั่นใจว่ามันต้องมีอะไรที่ดีกว่าเดิมแน่นอนไปซ้อมเดินแบบไปเรียนเดินแบบเดินได้ดีกว่าเดิมแน่นอนตอนนี้ไม่กลัวใครแล้วค่ะเราอาจจะเป็นม้ามืดก็ได้ใครจะไปรู้ได้ข่าวว่าหนูไปเพิ่มหน้าอกหนูหันข้างให้พี่นิดนึงได้ป่ะคะจริงๆนางแบบไม่ต้องมีไซส์ใหญ่มากก็ได้นะไซส์ใหญ่แล้วมันจะไม่สวยลุคมันไม่ใช่เป็นนางแบบที่ผอมตอนนี้ที่อินมากคือมันเป็นสตรองมันคืออกใหญ่ก้นใหญ่ถ้าอยู่จะไปในสไตล์ถ้าจะอยู่พูดถึงเรื่องของอินเตอร์จริงๆแบบมันไม่ต้องใหญ่มากก็ได้นี่สัญญาคือความสุขของพลอยเพราะว่าไม่เคยเห็นคนไหนที่สามารถกัดพี่ลูกเกดได้ตลอดเวลาจนพี่ลูกเกดโมโห
อันนี้เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นนางแบบเขาแค่อยากจะมาอยู่ในวงการอยากมาทำอะไรล่ะคะอยากเป็นทุกอย่างค่ะถ้าใครให้โอกาสทำอะไรก็อยากทำงั้นก็มองพี่ไว้ดีๆนะคะพวกพี่ก็เป็นทุกอย่างเหมือนกันแหลกจะอ้วกวันนี้คุณปวดหัวมากคุณกับบีนั่งอยู่ข้างๆแล้วเป็นแบบอันนี้เป็นการคุยกันธรรมดานะคะเดี๋ยวรอสิคะถ้าเราอยู่กันคนละทีมอ่ะคงมันกว่านี้ลายน่ากลัวบลัสซัมจ้าไปทำอะไรมาคนสวยไม่สวยขึ้นเยอะเลยอุ้ยจริงเหรอคะจริงๆอ่ะโหวตกันเลยมั้ยเริ่มที่บลัสซัมก่อนเข้ามั้ยคะเข้านะคะโอเคค่ะผ่านค่ะอ่ะโกโก้โกโก้เราชอบ I say yesอ่ะมิ้นหนองจอกค่ะให้เข้าค่ะบ้านแม่อยู่หนองจอกเหมือนกันให้ผ่านค่ะเห็นเมนเทอร์ทั้งหมด6คนก็รู้สึกเขาไม่ได้น่ากลัวเองที่เราคิดอะไรอย่างงี้ค่ะรู้สึกแฮปปี้ค่ะใครให้ผ่านทั้ง3คนยกมือค่ะไปค่ะเดินกลับไปสวยๆได้เลยค่ะไทน่าปิงฟ้าคือดีมากทั้ง3คนเลยอ่ะเลิศน้องเหมยม้ามืดของพี่ลูกเกดน้องจะเป็นม้ามืดของพี่ระวังนะยะเออจ้ะนึกว่าหนังผีผีอีเมย์เปล่าเหมยไม่ค่อยได้เดินแบบใช่ไหมคะค่ะไม่เป็นไรพี่คุยแค่ถามเฉยๆเพราะว่าอย่างเซตเนี้ยที่หนูเดินออกมากับเขาอ่ะเขาเรียกว่าแก๊งขายาวแต่น้องดูสิคนที่ขายาวเขายังต้องใส่รองเท้าส้นสูงแบบให้สูงสุดเพื่อเพิ่มขาเขาให้ยาวขึ้นแต่วันนี้น้องเตรียมรองเท้ามาเตี้ยเหมยสงสารนะเข้าใจทุกคนก็สงสารหมดทุกคนก็มีความหวังไงแต่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้อ่ะโหวตค่ะใครจะให้เบลผ่านยกค่ะขอโทษมันยังไม่ถึงที่สุดอ่ะจริงๆก็แอบคิดไว้อยู่แล้วแหละถ้าสมมุติว่าเมนเทอร์เขาเลือกจากหน้าตาเราก็อาจจะไม่ผ่านตรงนั้นขอบคุณที่กลับมาครั้งนี้เสียใจด้วยค่ะน้องก็ยังไม่ใช่ The Face ค่ะอ่ะค่ะงั้นใครโหวตให้มะปางเข้าบ้างค่ะซิกเลยไปค่ะมะปางน้องเมยค่ะพี่ชอบน้องมากเลยนะคะแต่น้องก็ยังไม่ใช่เดอะเฟซอะค่ะขอบคุณมากค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนติดอยู่ในใจว่าถ้าเราไม่ลองกลับมาอีกรอบอย่างเงี้ยคือมันก็จะติดในใจไปอยู่ตลอดแต่คือรอบนี้เรากลับมาเรามั่นใจแล้วว่าอันนี้คือเราทำเต็มที่ของเราแล้วเราได้ดีที่สุดแค่นี้เราก็โอเคแล้วก็จำความรู้สึกครั้งที่แล้วได้แม่นเลยค่ะว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าครั้งนี้ร่างกายแล้วก็ใจเราพร้อมมากค่ะลิต้าขอถามดารันก่อนแล้วกันนะคะเห็นว่าเปลี่ยนชื่อจากจูลี่ไม่ถามถามได้ไม่เอ่ยว่าทำไมถึงเปลี่ยนคะตอนที่เมนเทอร์คนอื่นถามอะค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้เนี่ยซึ่งแต่ก่อนอะเขาอ่อนแอมากอะไรอะไรก็ร้องไห้วันนี้หนูเห็นเลยว่าเขาแข็งแรงขึ้นเปลี่ยนเพื่อความสบายใจของเราอะค่ะทำให้เรามีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นค่ะแต่มันจำยากอะมันจำยากอ่ะไม่เห็นยากเลยง่ายออกหน้าเขาก็จำได้แล้วจูลี่เนี่ยจำง่ายมากเลยจูลี่ตายไปแล้วค่ะพี่นี่ดารันค่ะพี่ชอบจังรักคริสจังเลยอ่ะนานๆทีพูดแต่เวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยปังในฐานะที่พี่และลิต้าเป็นน้องใหม่เราก็ไม่ได้รู้ประวัติทุกคนนี่ค่ะก็ต้องอยากรู้ก็เลยถามโหวตกันเลยมั้ยค่ะใครให้น้องดารันเข้ารอบต่อไปคะ4 5โอเคค่ะดารันยินดีด้วยค่ะต่อไปน้องแพรวค่ะโอเคค่ะแพรวผ่านค่ะโอเคค่ะผ่านค่ะต่อไปน้องทรายค่ะ1 2 3ยกค่ะโอเคค่ะผ่านต่อไปค่ะจำ
ดีใจได้เจอกันอีกครั้งนะคะค่ะหลังจากออกรายการก็เดินสายประกวดนางงามใช่ค่ะแล้วระหว่างนางงามกับนางแบบชอบแบบไหนมากกว่ากันก็จะชอบนางงามมากกว่านางแบบเพราะว่านางงามมันเดินช้าจิ๊กซอเนี่ยไม่ได้ทำการบ้านหรอลูกเพราะว่าเวทีนี้ไม่ใช่นางงามแน่ๆน้ำหวานทำอะไรมาบ้างคะผ่านไป2ปีถ่ายละครเรื่องปะการังสีดำกับตุ๊กตาผีค่ะโหวตครับใครให้บุ้งกี่ผ่านยกก่อนเลยโอเคครบขอบคุณค่ะบุ้งกี่ต่อไปเป็นน้ำหวานค่ะใครให้น้ำหวานผ่านบ้างคะ1 2 3ยก3ไม่ยก3ใจหายอ่ะพูดตรงพี่มีความรู้สึกว่าพี่ไม่เคมิสตรีเราสองคนมันไม่เข้ากันไม่รู้ทำไมเราก็ไม่รู้อ่ะเนาะว่าพี่เกดคิดยังไงหนูก็จะร้องตอนนั้นแหละแต่ก็แบบเออไปสงสารเขามากไม่มีใครยกให้เขาลิต้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมก็ไม่ชอบอ่ะทำมันจะถามอีกก็ไม่ชอบอ่ะนี่คือรางวัลตุ๊กตาทองหนูเลือกพี่คริสค่ะทีมคริสครับแม่คะขอโทษค่ะถ้าพี่งัดออกมาขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วยังไม่มานะพี่ไม่ว่าอะไรหรอกขอให้โชคดีโหวตค่ะน้ำหวานคะพี่เสียใจด้วยค่ะที่พี่เคยตัดน้องไปรอบที่แล้วถ้าจำได้นะคะครั้งนี้พี่จะให้โอกาสอีกทีค่ะเชิญค่ะขอบคุณพี่ๆมากละค่ะที่แบบเห็นในความตั้งใจของหนูจากข้างในส่วนเมนเทอร์ที่ไม่ได้เลือกหนูก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้หนูก็ทำเต็มที่แล้วจิ๊กซอคะพวกพี่สรุปกันแล้วน้องเหมาะกับเวทีนางงามมากกว่าขอโทษนะคะที่น้องก็ยังไม่ใช่ The Face จิ๊กซอเนี่ยน่าสงสารมากเพราะว่าทุกคนน่ะชอบเขาหมดเลยเขาไม่น่าตอบแบบนั้นเลยไม่งั้นเขาได้เข้าหนูมั่นใจโอ้ยจุกกู้ค่ะ The Face Thailand Season 2ทีมพี่บีค่ะเทียรี่ทวีพนิชพันธ์ทีม B ใน The Face Season 3นะคะสกายมาเรียฮัสเลอร์นะคะอยู่ทีม B มาจาก The Face Season 3ค่ะเมนเทอร์บีชนะกลางค่ะใช่ค่ะลูกอยู่หมดเลยค่ะนี่คือลูกๆของเมนเทอร์บีอ๋อเหรอคะเลยเข้าไปกอดได้ไหมเล่นใหญ่อีกแล้วนะบีใช่ซีซั่น2นี่ซีซั่น2ไม่เขากอดทำไมรู้ไหมเขากอดบายบายขี้เกียจเถียงพี่พิมพ์มาโอเคค่ะผ่านทั้ง3คนไหม1 2 3ยกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทีม B อ่ะลูกสาวอ่ะเป็นไงล่ะทุกคนเลือกหมดเลยสวยสวยขึ้นเดินดีด้วยอ่ะหงเขามีอะไรก็ไม่รู้ที่แบบว่าเดินแบบดีมาครั้งนี้ไม่ได้ตายอย่างเงี้ยแต่ก็เนี่ยค่ะมั่นใจที่สุดแล้วเรื่องเนี้ยคนอื่นเขามาสายสวยกันเนี่ยขอถามหงหน่อยได้ไหมคะหงมีคิดจะทำนมบ้างเหรอทำไมมันจำเป็นต้องทำด้วยอยากใหญ่เหมือนพี่เกดหรอทำไมต้องหันมาถามเกดมันคืออะไรประเด็นมันไม่ใช่ว่าจะให้ทำหรือไม่แต่แค่ถามเราอยากรู้ว่าเขาจะตอบยังไงเหมือนเราประกวดนางงามอยู่เข้าใจปะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะบอกให้ทำขอโทษค่ะปวดเลยไหมคะใครเลือกทั้งทับทิมทั้งหงข้าวบ้างคะอ่ะโอเคยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะผ่านทั้งคู่เลยก็ดีค่ะดีใจก็รอดูต่อไปว่าจะเหนียวแค่ไหนคือผมจะถามว่าการคัดเลือกเด็กนี่แฮปปี้ดีใช่ไหมครับก็โอเครายการ The Face ถ้ามันไม่มีเซอร์ไพรส์เนี่ยมันคงไม่ใช่ The Face นะฮะเอาอีกสิอะไรอ่ะงั้นผมขอเรียนเชิญคุณเต้ปิยรัตน์การจารึก Executive Producer The First Thailand Season 4 All Star ครับมาวันแรกของไอ้ต้าเนี่ยต้อนรับเมนเทอร์คนใหม่ได้ดีมากเราไม่รู้เลยว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เราอีก
ต้ไม่ได้มาเป็นผู้เข้าประกวดนะแล้วก็ไม่ได้มาเป็นเมนเทอร์แน่นอนแต่วันนี้ The Face Thailand Season 4 All Star All Star ก็คงจะต้องรวมทุกซีซั่นเพราะฉะนั้น The Face Men Thailand ก็คงต้องมารวมด้วยดีแฮปปี้มากพี่เต้ขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนี่ค่ะผู้ชายมาแล้วสนับสนุนโดยครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโมโนกาตาริฮอกไกโดมิลค์ซีรีส์ KFC สก็อตเพียวเร่พรุนสกัดเข้มข้นผสมวิตามินไม่ได้ทำใจรับไม่ได้เห็นผู้ชายถอดเสื้อแบบนี้นานมากหน้ามืดค่ะจริงๆแล้วไม่ชอบผู้ชายแก้ผ้านะนมบางคนนี่นมใหญ่กว่าพออีกอะ3คนแรกผู้ชายที่ออกมาตี๋ๆทั้งนั้นเลยช่างมันเหอะฉันคงไม่โหวตสักคนนึงหนุ่มตี๋เกาหลีอินเทรนด์คนไทยชอบหน้าแนวนี้ลิต้าให้ผ่านเลยได้มั้ยคะเดี๋ยวก่อนนะคะขอโทษจะโหวตกันก่อนได้มั้ยคะแจ็คทำไมไม่บอกพี่เกดว่าจะมาออลสตาร์พวกเขาไม่ให้บอกครับงั้นเราก็ให้แจ็คผ่านด้วยเนาะมันก็ว่าเดี๋ยวต้องโหวตก่อนนะแม่รู้สึกว่าพี่ลิต้าจะให้ทุกคนผ่านหมดเลยเหรอออกหน้าตกตาทั้งเลยสีลิต้าเนี่ยนายส์มากเขาก็ยกมือทุกคนโหวตทุกคนโหวตทุกคนโอ้แม่นางฟ้าจังเลยอ่ะนางฟ้าคนดีเลยอะใครโหวตให้ทั้ง3คนเข้ารอบต่อไปคะค่ะยินดีด้วยค่ะน้องๆ3คนคราวหน้าใส่เสื้อผ้ามาด้วยนะจ๊ะเอาอีกแล้วว่าทำไงดีอ่ะขอให้ผ่านหมดเลยได้ไหมอ่ะขอโหวตเลยได้ไหมคะไม่ต้องถามอะไรแล้วโหวตโหวตเข้าค่ะโหวตโหวตค่ะโหวตเข้าค่ะชอบเซอร์เซมากอยากได้อะอยากได้มีอยู่ในทีมอย่าคิดลึกอ๋อเอลเล็กมากเขาเดินบิดมากกว่าพี่อีกอะโอ้โหนาโอมิแคมเบลเลยสวัสดีครับธนาภพอยู่วิจิตรอายุ20ปี The Face Men ทีมหมูอาซาว่าครับคราวที่แล้วที่ต้นมา The Face แต่ได้เรียนรู้อะไรจาก The Face เยอะมากเลยแล้วครั้งนี้มันก็เป็นแข่งกับผู้หญิงด้วยแต่มันก็ต้องดูอีกทีว่ามันเป็นยังไงอ่ะถ้าไอ้ไปใส่ส้นสูงไอ้ I don't know maybe could work โอ้โหพี่เลยอายเลยน้องเอลเล็กเอลเล็กกว่าเอลพี่โนตอนอะไรมาใหม่ๆก็อามีตอนผอมจริงๆก็25และเอลพี่ลูกเกดเท่าไหร่คะตอนนี้พิมพ์ไปกันเลยมะเอาถามเฉยๆอย่างงงอ่ะมาถามทำไมส่วนคุกพี่แล้วค่ะหนูขอส่วนผู้ชายได้ไหมคะพี่มันกับพี่เกดห้ามอยู่ทีมเดียวกันเลยนะหนูว่าเขาตบกันตั้งแต่อยู่ในห้องแต่งตัวแล้วอันนี้เริ่มที่โจเซฟก่อนใครโหวตให้โจเซฟยกมือขึ้น you're in thank you thank you ลิงกินด้วยชอบนะคะรักเธอเลือกผมนะใครโหวตให้เติร์ดบ้างคะผ่านค่ะสูงเลยค่ะสาวสาวโบสถ์ใครให้บาสเข้าไปค่ะอัปติล่าทีมพี่หมูพี่หมูคนนี้ดูเดินแบบไร้วิญญาณสิเน่ไม่มีอ่ะสิเน่บ่มีนะอีหลาเอ้ยน้องตื่นเต้นไหมเมื่อกี้ตัวเกร็งคอแข็งแบบเป็นโรบอทมากเลยไม่ตื่นเต้นมากพี่สัญญาบอกว่าเดินเหมือนหุ่นยนต์อยู่ที่ว่าเมนเทอร์จะมองไงไม่รู้แต่งานที่ผ่านมาผมก็เดินในแบบอย่างนี้ใจเขาเดินอย่างนี้เหรอเหมือนลิงเหรอใจเขาเดินอย่างนี้เหรอมันเป็นสไตล์การเดินของเขาเดินเป็นโรบอทก็มันเป็นสไตล์ของเขาไม่เห็นพี่ตือด่าเลยเวลาพี่ตือจ้างให้ไปทำงานข้างนอกไม่เห็นด่าเลยเออก็ใช้เดินยังไงล่ะถ้ากลับไปดู The Face Men เนี่ยนี่คือเดินดีแล้วนะขอโหวตนะโหวตกันก่อนแล้วกันโหวตกันอ่ะกันไปแล้วไปแล้วไปแล้วเข้าแล้วได้สี่แล้วนิกกี้ผ่านค่ะอยากจะขอบคุณเมนเทอร์ทุกคนนะครับแล้วก็หลังจากนี้การทำงานต้องมาอันดับหนึ่งครับอาติล่าค่ะอาติล่าหล่อขุนดีคุณชอบอะไรที่ลุคเขาจะออกอินเตอร์เพราะว่าเราคิดว่าเราสามารถที่จะปั้นให้เขาไปอินเตอร์เนชั่นแนลมากกว่าเมืองไทย
นับสนุนโดยลิปสติก Intimate Nude Collection จาก Maybelline New York เครื่องดื่มชนิดเจลตราปีโป้เชฟผลิตภัณฑ์ตราทิพรสตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญของเมนเทอร์ทั้ง6ท่านแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูว่าใครจะได้อยู่กับใครอยากอยู่บีอยู่พี่คริสพี่ซันน่าอยากอยู่ลิต้าหรอลิต้าหนังฟ้าอยู่ด้วยแล้วอ่ะอาจจะรำคาญอยากได้ใครอยากได้ใครเลยกติกาการจับคู่ร่วมทีมของเมนเทอร์บนโต๊ะจะมีกล่องกุญแจทั้งหมด6กล่องภายในกล่องจะมีลูกกุญแจกล่องละ1ดอกเมื่อเมนเทอร์เปิดกล่องแล้วได้กุญแจสีอะไรเมนเทอร์จะเดินไปที่ห้องทีมตามสีของกุญแจที่จับได้ครับผมเริ่มที่เมนเทอร์ B นะครับเมนเทอร์ B ใช่ครับเกมก็คือเกมอ่ะก็ทำใจมาละโอเคค่ะได้ใครก็ได้ค่ะไม่คิดมากค่ะเรารู้ว่าเรามาตรงเนี้ยเพื่ออะไรเรามาทำเพื่ออะไรเพื่อใครค่ะแค่นั้นพอค่ะเอาละครับตาคุณเลยนะครับเมนเทอร์คริสอุ๊ยไวมากเชิญครับผมบายค่ะโชคดีนะคะขอบคุณค่ะตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยตื่นเต้นยิ่งกว่าเลือกเด็กเข้าทีมอีกอะอยู่ที่ดวงใครดวงมันเลยค่ะได้ใครเราก็ต้องพยายามทำให้ทีมมันดีที่สุดค่ะเพื่อที่จะไปสู้กับคนอื่นโอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยได้กุญแจสีดำความรู้สึกตอนนั่งรอนะเราทะเลาะกับคนอื่นก็เหนื่อยแล้วไม่อยากทะเลาะกันเองอะนึกออกไหมก็อยากได้คนที่พูดรู้เรื่องค่ะโอเคครับคนต่อไปนะครับเมเทอร์เกตครับอยากเลือกใครเหรออยากคู่กับใครโอ๊ยใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สวดมนต์อืมกลัวเหนื่อยโคตรลุ้นเลยโคตรลุ้นมากกันเปิดมาเป็นพี่เกดหูแบบกรี๊ดกันเสียงดังมากแต่ได้ข่าวว่าห้องนู้นกรี๊ดไม่ออกใช่ปะคะเอาละคริสกับลูกเกดคู่กันแล้วอะทีมอื่นๆอะมีอย่างเดียวเตรียมตัวตายค่ะคนต่อไปครับเซนเตอร์พอยโชคดีนะคะบายค่ะซิสโชคดีนะคุณรักอันที่จะเลือกหายไปไหนอะทุกคนเงียบมากเลยอะพลอยตื่นเต้นนะเนี่ยเอาไงดีก็แล้วแต่ชะตาฟ้าลิขิตแล้วกันค่ะ1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกเหลือ3กล่องก็จิ้มมั่วละคือให้เพลงพาไปและดวงพาไปละไอแอมตกกระใจเพราะไอหมาตัวนี้โอเคเอาแล้วนะ1 2 3อยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะพอเข้ามาแล้วอ้าวไม่มีหรอไม่มีคนตายแล้วซึ่งลุ้นเป็นเทลิต้าฮะผมรู้ว่าคุณอยากวิ่งไปเต็มที่แล้วฮะเชิญครับบายบาย love you โชคดีนะพี่พิมนะ love you โชคดีนะ love you ตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่คาดหวังว่าเราจะอยู่กับใครให้โชคชะตาจัดให้เราเลยดีกว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจแล้วอยากให้บีน้ำทิพย์ได้ลิต้ามาก
เอาล่ะครับเมนเทอร์คนสุดท้ายไม่ต้องเลือกเนาะมีกล่องอยู่อันเดียวตื่นมาแบบยิ้มยิ้มก็จริงๆมันก็คือรู้สึกเหมือนว่าเอออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเราไม่ได้ใช้ดวงของเราเปิดเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกนี่เนาะปวดหัวเลยพี่เกดอยากให้บีคู่กับสีริต้ามากหลังจากนั้นเป็นเสียงกรี๊ดแบบเบาๆทำไมนานมากเลยอ่ะด้วยความที่เป็นคนแรกรอนานมากรอจนแบบใครเนี่ยจะเข้ามาพอเปิดเป็นริต้าปุ๊บการที่เราได้มาอยู่คู่กับบีริต้าก็เชื่อว่ามันถูกกำหนดไว้แล้วถูกลิขิตไว้แล้วก็อาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาด้วยเปิดมาปุ๊บสิ่งที่เจอคือต้องพลอยทำกุญแจหล่นพ่วงเลยแบบเอ๊ะพลอยคะสรุปว่าพลอยอยากได้พี่หรือเปล่าคะเนี่ยพี่พิมพ์ love you บอกได้เลยนะคะว่า the face all star ครั้งแรกทีมลูกเกดและคริสจะชนะค่ะคู่ที่แมทที่สุดก็คือตรงนี้ไงคะเราจะต้องhashtag ว่าทีมวินเนอร์เก่งกับเก่งมาเจอกันมันอาจจะแบบกลายเป็นความย่อยยับก็ได้อะใครจะไปรู้อ่ะก็ชวนทางนู้นตีไปถ้าทางเขาจะไม่ค่อยชอบพี่หน้ากันเท่าไหร่สนับสนุนโดยโตโยต้าผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มดาวนี่ซิมมือถือ LINE Mobile ตอนนี้เมนเทอร์ก็ตัดทีมกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เมนเทอร์แต่ละทีมต้องหาลูกทีมมาอยู่ทีมของตัวเองนะครับกติกาเลือกผู้เข้าแข่งขันเข้าทีมเมนเทอร์ทั้ง3ทีมต้องเลือกผู้เข้าแข่งขันทีมละ6คนโดยที่ทุกทีมจะต้องมีผู้เข้าแข่งขันผู้หญิงและผู้ชายร่วมทีมครับเมนเทอร์ที่เคยอยู่ในรายการมาก่อนเมนเทอร์ลูกเกดเมนเทอร์บีเมนเทอร์คริสและเมนเทอร์คลอยจะมีสิทธิ์เลือกลูกทีมที่เคยอยู่ทีมตัวเองได้คนละ2คนของเกดมา4ซีซั่นเลยเลือกได้แค่2เหมือนมันไม่แฟร์ก็ยากเหมือนกันเนาะผู้เข้าแข่งขันจะยืนอยู่ด้านหลังถ้าเมนเทอร์ทีมไหนสนใจอยากได้ใครร่วมทีมให้ยกโมเดลลิ่งบุ๊กขึ้นมาแต่ถ้ามีเมนเทอร์ยกโมเดลลิ่งบุ๊กมากกว่า1ทีมขึ้นไปผู้เข้าแข่งขันจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะอยู่ทีมไหนครับจาก29เหลือ6คนน่ะมันกดดันมากงั้นผมเริ่มเลยนะครับกับคนแรกครับดารันครับว้าวเมนเทอร์ครับยกครับสดมนต์สดมนต์ขอให้เลือกหนูด้วยเถิดสาธุเปิดครับดีใจลูกพี่พลอยได้กลับมาทำ The Face คราวนี้ค่ะอยากได้น้องมากอยากได้จริงๆก็หวังว่าน้องคงใช้โอกาสพี่พลอยขอบคุณค่ะ You เป็น Shining Star ที่ยังไงก็ดับไม่ลงแต่ต้องการ guidance แล้วเราสามารถให้น้องได้น้องควรจะมาอยู่ทีมคริสลูกเกดค่ะสำหรับพี่เมื่อวานพี่เห็นดารันเดินออกมาเนี่ยพี่บอกได้เลยอยากได้น้องมากลิตเติ้ลมาร์คไว้ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะคนนี้แหละคือคนที่อยากได้ที่สุดจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เลือกแล้วก็เห็นว่าหนูมีศักยภาพมากพอที่จะเป็น The Face Thailand ได้หนูขออนุญาตเลือกทีมพี่เกดพี่คริสค่ะดีใจด้วยนะครับคุณอยู่ทีมคริสลูกเกดครับไม่รู้สิมันมีความรู้สึกว่าพี่ลูกเกดมีความแบบอ่อนโยนในแววตาทุกครั้งเวลามองเราแล้วก็มันรู้สึกกับพี่เกดมากที่สุดอะค่ะคนต่อมานะครับ
น้ำหวานครับถามว่าแอบกลัวไหมก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าอยู่กับพี่คริสเมื่อวานอาจจะมีร้องไห้บ้างแต่พอมาวันนี้ก็บอกกับตัวเองแล้วว่าสู้เต็มที่มั่นใจฉันสวยยกครับโอ้เหรอคะค่ะน้ำหวานก็ต้องให้เกียรติเมนเทอร์คริสพี่พูดตรงๆเลยเมื่อวานว่าเคมิสตรีมันไม่ตรงกันก็ต้องรอดูก็ทุกคนโปรเฟสชันนอลดีใจด้วยนะครับคุณอยู่ทีมคริสลูกเกดครับดีใจด้วยค่ะน้ำหวานบีไม่รู้ไม่คลิกกันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เลยไม่รู้สึกอะไรคริสเขาก็เลือกไปเป็นไม้กันคนอื่นค่ะคนต่อไปนะครับจีน่าครับใจเรานะคะก็อยากอยู่กับแม่แต่เราก็ไม่รู้ว่าแม่จะเลือกเราไหมไม่รู้ว่ากติกามันจะเป็นยังไงจะเลือกลูกทีมเก่าได้ไหมหรือยังไงยกครับเปิดครับในกรณีแบบนี้นะฮะเมนเทอร์ทั้ง3ทีมยกโมเดลลิ่งบุ๊กขึ้นมาหมดเมนเทอร์ครับทำยังไงก็ได้ให้ตีน่าเลือกทีมไปอยู่กับคุณเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าทำอะไรเดิมมันก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมทำไมอยากได้อะไรเดิมๆล่ะคะในว่าเรามีเมนเทอร์ใหม่ต้อง3คนที่หนูยังไม่เคยเจอหลับพี่น้องต้องลองค่ะน้องจะรู้ซีซั่น2เรามีอะไรค้างกันอยู่เพราะซีซั่นนั้นน่ะคนที่ควรจะเป็น The Face คือจีน่าจีน่าก็รู้มันไม่ใช่ว่าอะไรเดิมๆหรอกจีน่าเราจะมาต่อจากสเต็ปที่มันคาอยู่ถ้ามาอยู่กับทีมคริสกับลูกเกดเนี่ยเดิมของจีน่าคือไปไฟนอลวอร์แต่สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นคือจีน่าจะเป็นเดอะเฟซแค่เห็นก็รู้ละโอเคครับจีน่าครับถึงเวลาของคุณแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เลือกนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าจะต้องมาหนูก็เลือกไว้แล้วครับหนูเลือกทีมพี่เกดพี่คริสครับดีใจด้วยนะครับคุณอยู่ทีมคริสลูกเกดครับคือเราก็พยายามสู้เต็มที่นะคะแต่จีน่าเขาก็มีแม่ในใจของเขาอยู่แล้วจริงๆก็อยากจะให้เขามีโอกาสลองอะไรใหม่ๆแต่ sorry จีน่าไม่เลือกทีมเราก็ระวังนะจะไปซ้ำรอยเดิมนะตอนนี้ทีมคริสลูกเกดนี่มีลูกทีมถึง3คนนะฮะมีน้ำหวานจีน่าแล้วก็ดารันนะครับรีบไปไหนก็ไม่รู้เหลืออีกตั้ง20กว่าคนนะคะฮะดีแล้วค่ะคงกลัวคนอื่นไม่เลือกก็เลยต้องรีบๆยกเนาะคือคนที่เล่นเกมนี้เป็นก็พูดอย่างนี้แหละคุณรู้ได้ไงว่าที่ฉันเล่นเป็นหรือไม่เป็นเอาเถอะค่ะมีอะไรก็ไม่รู้แบบไม่มีอะไรมันบินมาอีกแล้วอ่ะไม่รู้แมงวันหรือแมงวีแมงวีอุ๊ยตายด้วยเว้ยแมงวีตัวนี้คนต่อไปนะครับไม่กลับบ้านแน่นอนค่ะเมื่อวานเขาก็ชมเราอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้หวังเลยว่าจะให้ใครยกก็คืออยากวิวหมดอะไรเงี้ยตื่นเต้นมากมือแบบเย็นไปหมดแบบคิดตลอดว่าเฮ้ยเราจะเข้ารอบไหมวันนี้ขอให้มีวินเทอร์สักทีมเลือกหนูละกันค่ะหนูจะรู้สึกดีมากเฉยๆครับไม่ได้คาดหวังอะไรครับวินเทอร์ครับยกครับเปิดครับเสียใจด้วยนะครับคุณก็ยังไม่ใช่ The Face มันมีกฎกติกาใหม่ก็คือเราจะต้องเลือกลูกทีมตัวเองที่เป็นทีม B ได้แค่2คนด้วยความที่เราอ่ะสนิทกับลูกทีมเราไม่เลือกเขาอ่ะมันเสียใจอ่ะแน่นอนว่าน้องคงมีความหวังอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้คือไม่ได้จริงๆค่ะก็รู้สึกไม่ดีอ่ะคือลูกทุกคนอ่ะเวลาเราไม่ยกให้เขาเนี่ยก็รู้สึกแซดอ่ะความรู้สึกตอนนี้มันไม่ได้เหมือนเสียใจมันงงอ่ะอยากรู้ว่าทำไมเพราะว่าเขาก็ชมเราอะไรเงี้ยคือเดอะเฟซมันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในชีวิตอ่ะแต่เชื่อว่าได้เห็นผลงานหนูแน่นอนรอติดตามได้เลยค่ะผมอยากขอบคุณทุกคนแล้วที่เป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณมากครับที่ยังเปิดโอกาสให้อยู่ครับเราก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปค่ะก่อนคนต่อมานะครับโจเซฟครับ
ยกเลยพลอยรีบเลยยกค่ะทีมพลอยสัญญารีบๆนะฮะยกก่อนพูดเลยเพราะว่าเขาเป็นคนแรกในลิสต์ของผู้ชายที่เราคิดว่าเราอยากจะมีผู้ชายอะไรดูแตกต่างและดูแพงมากน้องดูเป็นแบบอินเตอร์อ่ะพี่ก็รู้ว่าโจเซฟเนี่ยชอบฟอโตกราฟีบริษัทพี่พิมพ์มีนะคะพี่พิมพ์ทำ production service พี่รับ photography พี่รับเด็กใหม่เข้ามาทำงานในบริษัทพี่ได้ you need a career นอกเหนือจากการเป็น actor แล้ว oh what are you doing ขาสั่นอ๋อขาสั่น I thought you had to take up this อย่างมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอเมนเทอร์โซนย่าโอ้โหตายละทีมบีลิต้าครับเขินอ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรน้องบีไม่ต้องพูดเลยโจเซฟ you just come here okay บอกผมไลท์ลีฟเดอะเวย์ออกตัวแรงน่ากลัวจังถึงเวลานะครับโจเซฟคุณจะเลือกทีมไหนครับผมคิดว่าผมจะเลือกทีมลิปสติก Intimate Nude Collection จาก Maybelline New York สมาร์ทโฟน Huawei Nova 2 i ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร18โจเซฟคุณจะเลือกทีมไหนครับผมคิดว่าผมจะเลือกทีมB ครับดีใจด้วยครับคุณอยู่ทีมโทษนะคลับ B ค่ะHey, maybe in a different parallel, in a different world, in another life or something. เราก็แสดงความยินดีกับเขาไปแล้วไม่เป็นไร It's a game. แต่ที่ติดนิดนึงนะคะคุณเดินเข้ามาแล้วคุณจับมือพี่แล้วคุณบอกว่าอาจจะชาติหน้ากันแล้วกันฉันได้ยินนะเธอพูดว่าชาติหน้าแล้วกันเด็กป่าเจอกันในห้องน้ำเมื่อไหร่พี่จำคำพูดนี้อย่างดีเลยคนต่อไปครับเจสซี่ครับครับยกครับยกยกด้วยไม่มีไปเอาไปเถอะเอาเถอะยกยกโอ้ยเจสซี่คือเป็นคนที่ตาอยากได้มากอยากได้ที่สุดเลยค่ะไปครับเชิญครับเจสซี่เชิญครับก็มั่นใจนะคะว่าอย่างน้อยสักทีมต้องเลือกเจสซี่เพราะว่าเจสซี่จะเป็น the face all star ค่ะพี่เห็นอะไรบางอย่างในตัวน้องและพี่เชื่อว่าพี่จะสอนอะไรน้องได้เยอะมากแต่ถ้าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของการแสดงด้วยแล้วก็รางวัลใช่ชีสเป็นเจ้าแม่โฆษณานักแสดงเยอะแยะไปหมดอยู่ในวงการนี่ก็โฆษณาเหมือนกันเป็นนางเอกละครเหมือนกันแต่ละครเราดังกว่านะดีคะลืมไปหรือเปล่าคะแต่พลอยมีรางวัลนะคะถึงเวลาแล้วครับเลือกทีมไหนครับหนูขอเลือกหนูรักพี่คริสนะแต่ว่าแบบเขาไม่เอาเดินไฟนอลวอล์กแล้วก็ต้องเลือกคนที่จะพาเราเข้าไฟนอลวอล์กสิคะมันขึ้นอยู่กับความสามารถด้วยไงขี้เกียจจะไปตีกับใครอ่ะทีมพี่บีกับพี่ลิต้าค่ะดีใจด้วยนะครับคุณอยู่ทีมบีลิต้าครับเจสซี่เป็นไม้เด็ดของรายการนี้เลยแม่ไม่เลือกก็ไม่เป็นไรนะคะเจสซี่มาอยู่กับพี่สาวอดชวดคนต่อไปเทียครับไม่น่าอุ๊ยแบบนึกว่าแค่จะยกป้ายแค่ทีมเดียวอะคือแบบไม่คิดว่าตัวเองจะแบบถูกใจพี่ๆเขาขนาดนั้นเลยอะคือพี่เห็น2ทีมนี้นะคะได้แต่ละคนเข้าไปเนี่ยถ้าเทียเข้าไปในทีมของพี่2คนนี้เทียจะไม่ได้เป็น number 1ของเขาแต่ถ้าเทียมากับเราเทียจะเป็น number 1ในทีมของเราเพราะเขามีคู่แข่งอยู่ไม่เป็นไรค่ะเขาไม่มีเป็นแค่ไม่มีใครเลือกตอนนี้ไม่มีใครไปทีมเขาเลยค่ะเสียใจนิดนึงนะคะว่าทำไมแบบน้องเขาไม่เลือกเราไม่เลือกทีมพลอยทีมซอนย่าอะไรเงี้ย
หรือว่าน้องๆยังไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่ายังไม่เคยเห็นเรามาก่อนเรื่องของการแสดงไม่ต้องห่วงเลยอ่ะพี่เทพเลยอ่ะเทพมากๆที่คือดราม่าควีนนะคะดราม่าควีนนี่คืออะไรคะร้องไห้เหรอคะร้องไห้ก็เก่งค่ะแต่น้องไม่ร้องไห้ค่ะเพราะว่าเทียบเป็นคนสตรองมากเราคงพูดไม่เก่งใช่ไหมเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ก็มันคือความสมัครใจของน้องถึงเวลาที่ต้องเลือกเลยครับคุณจะอยู่ทีมไหนหนูพร้อมที่จะแบบอยู่กับทุกทีมเอาจริงเพราะแบบหนูก็อยากรับประสบการณ์ใหม่ๆกับคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูคิดว่าสิ่งที่ถูกต้องก็คือต้องอยู่ทีม B ค่ะดีใจด้วยครับคุณอยู่ทีม B เลต้าครับเชียร์ใช่ค่ะเด็กกตัญญูจะเจริญค่ะสำหรับเมนเทอร์ทั้งสองทีม B ต้านะคะเชียร์เชื่อแน่เลยว่าทีมนี้ต้องเป็น The Face Thailand All Star แน่เลยพี่ก็หวังว่าเขาจะให้โอกาสเชียร์ให้เป็นเบอร์หนึ่งไม่ใช่เบอร์สองหลังจากสกายค่ะคนต่อไปนะครับสกายครับยกครับแซ่บจริงๆเปิดครับเชิญครับสกายมาสวยเปรี้ยวมากพี่คงไม่พูดอะไรมากเพราะว่าพี่มาแข่งที่เนี่ยพี่มีโอกาสแข่งแค่ซีซั่นเดียวแต่กลับมาครั้งนี้พี่มาเต็มที่นะคะแล้วก็พี่ได้แต่หวังว่าสกายคงให้โอกาสพี่พี่พลอยกับพี่ซอนยาไม่รู้อ่ะหนูเดาไม่ออกจริงคริสลูเกตครับเชิญครับไม่ได้อยากจะมาแทนพี่บีนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้สิ่งใหม่ๆพี่เกดสกัดเราทุกอย่างค่ะแล้วเขาก็รู้วิธีพูดด้วยเขารู้ว่าจะต้องพูดยังไงให้น้องไขว้เขวตอนเทียออกมาบีเขาก็พูดกับเทียว่าเขารู้สกิลตี้พี่ก็เลยคิดว่าถ้าสกายเลือกกลับไปอยู่ทีมบีเนี่ยเพราะความกิลตี้ของเขาอะอาจจะให้ยูไปเป็นเบอร์สองของทีมบีในความรู้สึกตอนนั้นคือมันก็ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูยังทำไม่ดีพอหรอทำไมเขาถึงเสียดายว่าแทนที่น่าจะเลือกเทียไปเป็นไฟนอลวอล์กอะไรอย่างเงี้ยถ้ายูไม่กลับไปหาแม่ยูไม่ได้เป็นลูกไม่ดีหรอกนะพี่เชื่อว่าสกายรู้ดีว่าพี่รักสกายแค่ไหนสกายไม่ต้องทำเพื่อพี่วันนี้ถ้าสกายอยากจะไปอยู่ทีมคนอื่นพี่ไม่ว่าถ้าสกายได้สิ่งที่ดีอยู่ที่สกายสกายเลือกเลยค่ะเอาละครับคุณจะเลือกทีมไหนครับเขายังมีพูดแบบให้เลือกคนอื่นได้นะตามใจเราแต่เราก็มองกลับไปว่าก็เพราะเขาแหละเราถึงเป็นได้ขนาดนี้คนอื่นถึงมาแบบอยากได้เราก็เพราะว่าเขาขอบคุณทุกคนที่ยกให้หนูนะคะแต่หนูเลือกพี่บีค่ะหนูคิดว่าหนูทำได้ขนาดนี้มีวันนี้เพราะพี่บีค่ะครับยินดีด้วยครับคนอยู่ทีมบีลิต้าครับพี่เกดเนี่ยเป็นคนที่มองออกหมดเขารู้ซอฟต์สปอตของสกายเลยเขาคิดมาแล้วว่าเขาจะต้องพูดอะไรกับใครแต่โชคดีนะคะที่สกายไม่เคยลืมแม่ของเขาก็รู้ว่าสกายยังไงก็ไม่มาอยู่แล้วอ่ะก็เลยอยากทำให้บีร้องไห้อ่ะก็ป่วนน่ะทำไมเหรอตอนนี้หนูไม่กลัวแล้วนะหนูว่าหนูไม่กลัวใครเลยอ่ะหนูกลับมาเพื่อแบบแก้แค้นจะเป็นที่หนึ่งแก้ให้พี่บีแก้ตัวทุกอย่างอ่ะพลาดไม่ได้แล้วอ่ะกลับไปหาแม่อีกหนึ่งคนและคนต่อไปนะครับดุยครับยกครับเมนเทอร์เสียใจด้วยนะครับคุณก็ยังไม่ใช่เดอะเฟสครับบาสครับเปิดครับเสียใจด้วยนะครับคุณก็ยังไม่ใช่เดอะเฟสครับคนต่อมานะครับนิกกี้ครับเปิดเลยครับจริงๆนิกกี้ไม่ใช่คนที่หล่อที่สุดแต่ว่าพี่มั่นใจว่าน้องมีของแล้วก็เมืองไทยเนี่ยขาดพระเอกที่เป็นพระเอกและเป็นผู้ชายจริงๆอ่ะพี่เห็นน้องรู้สึกว่าน้องเป็นผู้ชายที่มีครบแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างและพี่ก็อยากจะพัฒนาในตัวน้องเอาละครับคุณจะเลือกทีมไหนครับ
ผมขอบคุณพี่ๆนะครับแต่ผมขออนุญาตอยู่กับแม่ครับได้ค่ะดีใจด้วยนะครับที่พี่ฟินอยู่ทีมพี่สุดเด็กครับก็สงสัยยังอยากเป็นเด็กติดแม่อยู่ดีก็ mother's boy mama's boy ตอนนี้นะครับ mentor B mentor Chris และ mentor Lucas ได้เลือกลูกทีมเดิมของตัวเองครบหมดแล้วนะฮะไม่มีใครเลือกเราเลยอ่ะทำไงอ่ะคนต่อมานะครับอาร์ติล่าครับเป็นเธอยกนะครับเปิดครับเชิญครับดีใจด้วยนะครับคุณอยู่ทีมพลอยสัญญาครับอาร์ติล่านี่ก็เปิดประตูปั้งสายตาปึ้งพุ่งไปที่พลอยเลยแต่ไงผมก็เลือกพี่พลอยนะครับแววตาพลอยก็ดู welcome อาร์ติล่ามากเลยเดี๋ยวจะปั้นให้ดีเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะกับความฝันมาถึงแล้วอ่ะได้อยู่ใกล้ชิดพี่พลอยชอบตั้งแต่วันแรกที่แบบเราได้มาเป็นแขกรับเชิญเป็นนายแบบให้กับ The Face ซีซั่น1อย่าให้มีข่าวแล้วกันนะคู่นี้คนต่อมานะครับเป็นผู้หญิงนะครับปริมครับครั้งนี้ปริมกลับมาเพื่อพร้อมไม่ว่าจะสู้กับอะไรไม่ว่าจะเจอกับอะไรปริมพร้อมมากค่ะพร้อมเลยยกเลยนะครับเมนเทอร์ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีพี่ๆจะเลือกทั้งหมด3ทีมเลยคือหนูซึ้งแบบจริงหรอคือจริงๆหรออย่างเงี้ยคือพี่พิมอ่ะชอบหนูตั้งแต่คราวที่แล้วที่พี่พิมมาพี่ please เลยพี่อยากจะให้หนูเนี่ยมาอยู่กับทีมซันยากับพลอยบอกเลยว่าออสตาร์เนี่ยอยากได้ปริมมากเมื่อวานตอนเดินมา3คนเห็นปริมคนเดียวไม่เห็นใครอีกเลย2คนพี่เล่นเกมเก่งที่สุดเพราะฉะนั้นพี่ขอแก้ตัวพี่จะปกป้องน้องแล้วก็พาน้องให้ไปไกลที่สุดได้จำได้ไหมพี่ลูกเกดเป็นคนสั่งพี่ให้ตัดหนูออกแล้วพี่รู้สึกว่าเพื่อนพี่ตอนนั้นเป็นบ้าแล้วพี่ก็กำลังคิดว่าพี่อยากจะได้โอกาสไม่ใช่บ้าค่ะโรคจิตค่ะนั่นเลยค่ะยิ่งแย่กว่าบ้าอีกค่ะหนูยังจำได้ตลอดตั้งแต่เข้าแข่งขันมาในซีซั่น3พี่ลูกเกดเขาสั่งมาว่าไม่ว่าพี่ชาจะส่งใครเข้ามาคนนั้นถูกตัดออกเสียใจด้วยนะคะน้องปริมน้องไม่ใช่ The Face เป็นพี่พี่ตัดสินใจอีกแบบนึงนะเอ๊ะเขาเดินออกจากห้องหรือยังก็ไม่รู้คือซีซั่น3เกดตัดหนูออกใช่ไหมคะแต่พี่ซันย่าก็คืออยากให้โอกาสหนูเขาเห็นความสามารถของหนูแล้วครั้งนี้พี่ซันย่ามาเป็นเมนเทอร์พี่เคยอยากให้โอกาสหนูในวันนี้นะตรงนี้พี่ก็กำลังให้โอกาสหนูอีกครั้งหนึ่งหนูขอเลือกพี่ค่ะพี่พิมต้องขอบคุณค่ะดีใจมากขอซันย่าครับหลังจากวันนี้เนี่ยพี่ก็จะไม่มองปริมอีกแล้วอ๋อไม่ใช่สิต้องมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในห้องเชือดค่ะปริมคะพี่เกดได้บอกหนูแล้วนะคะระวังน้องจะออกคนแรกนะคะหนูก็ไม่กลัวค่ะไม่ว่าจะเจอกับอะไรไม่ว่าจะสู้กับอะไรหนูพร้อมมากค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลและจัดแต่งทรงผมเทรซาเม่ Mitsubishi Electric Me by TMB Digital Banking คนต่อไปนะครับฟ้าครับยกคำเมนเทอร์ดีใจด้วยนะครับคุณอยู่ทีมพลอยซันย่าครับคนต่อไปนะครับโกโก้ครับสวยสวยขึ้นเป็นเธอยกครับเปิดครับเสียใจด้วยนะครับคุณก็ยังไม่ใช่เดอะเฟสครับคนต่อมานะครับเจนนี่ครับยินดีด้วยนะครับคุณอยู่ทีมเบลิต้าครับเจนนี่ผิดมากถ้าเจนนี่เอาโกโก้ดีกว่าโกโก้ยังมีความเซ็กซี่เจนนี่ไม่มีอะไรเลยแห้งเป็นกุ้งแห้งมากเป็นเธอยกครับไม่มีใครเอาเลยเหรอจากตัวจริงมีเสน่ห์มากเลยค่ะอยากได้เขาอ่ะเขามีความเป็นธรรมชาติอะค่ะแล้วทำไมไม่ยกล่ะ
จริงๆคนนี้ก็ชอบมากอดละคนต่อมานะครับบุ้งกี่ครับเสียใจด้วยนะครับคุณก็ยังไม่ใช่เดอะแฟสครับคนต่อมานะครับกุนครับเสียใจด้วยนะครับคุณไม่ใช่เดอะแฟสครับมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นนี่แหละมันเลยทำให้เราหนาวหนูยืนอย่างเงี้ยอยากกรีดมากผมรู้สึกมันอยากกรีดมากยกครับแหวนเราสวยปะเสียใจด้วยนะครับคุณก็ยังไม่ใช่เดอะแฟสครับไม่มีใครเลือกเลยจกตาหนูคนต่อมานะครับจุกกรูครับโอ้สวยมากมีเชื่อว่าลูกปีเข้าใจอะว่ามันกดมันเลือกได้สองคนนะคะแน่นอนว่าน้องคงมีความหวังอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆค่ะยกครับเมนเทอร์ yes เปิดครับดีใจด้วยครับคืออยู่ทีมทอทำยากก็ดีใจที่มีจุกกู้ไปอยู่ทีมพี่พิมพ์อย่างน้อยก็มีลูกสาวเราอีกคนหนึ่งในซีซั่น2มาอยู่ทีมพี่พิมพ์ค่ะจุกกู้กลับมาแล้วนะคะค่ะกลับมาแล้วค่ะผ่านหน้านี่ดีใจมากเพราะนึกว่าทุกคนจะสู้กันน้องคือสวยแต่หวานยกครับ I think I'm gonna go with พี่เกดและพี่คริสครับเติร์ดเนี่ยคริสคิดว่าเขาเป็นคนสเปเชียลจริงๆเติร์ดจะเป็นอะไรที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นคนต่อไปนะครับคลายครับเบนเทอร์2ทีมยกบนเริงบุกขึ้นมาหมายความว่าเบนเทอร์ต้องไฟท์ให้คุณไปอยู่ทีมเขาใจมันยังตุ้มๆต่อมๆอยู่เลยค่ะคือแบบว่าชอบพี่บีมากพี่เคยไปซีซั่น1เนาะพี่ชอบบอกได้เลยทีเดียวว่าชอบมากหนูขอพูดอะไรหน่อยนะคะได้ครับหนูยังไม่เคยเป็นลูกสาวใครเลยค่ะในนี้หนูจะมีสิทธิ์มากหรือน้อยกว่าคนที่เคยเป็นลูกสาวพี่บีมั้ยคะระวังนะคะเขามีลูกพี่จะบอกให้ว่าเขามีลูกสาวเด็ดๆในทีมเขาหลายคนมากแล้วอยู่เขามีลูกรักเลยค่ะว่าเขามีลูกรักหลายคนดูน้ำตาเขาสิคะพี่พิมคะควรให้บีพูดก่อนค่ะไปหนูฉลาดจังเลยค่ะลูกใช่ค่ะจะบอกเลยนะคะว่าดูน้ำจากน้ำตาเขานะคะเขาร้องไห้มาสองรอบแล้วนะคะเขามีลูกรักสองคนพี่อยู่กับความจริงอะไรครับสายพี่ใช้ใจเล่นเกมคุณต้องเลือกแล้วนะครับว่าอยู่ทีมใครหนูเลือกพี่พลอยค่ะดีใจด้วยนะครับคุณอยู่ทีมพลอยสักครั้งครับเด็กคนนี้คุณไม่เคยเจอเลยนะอยู่ดีๆก็ถามขึ้นมามันยากมากนะเมนเทอร์6คนนะเด็กที่ไหนจะกล้าพูดสายซีซั่น1ตอนนี้ได้ลูกทีมมาครบแล้วนะคะปังแน่แน่คุณแม่ต้องรักมากแน่แน่ค่ะและตอนนี้นะครับทีมพลอยสัญญาก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมนเทอร์ครับเหลือเพียง2คนเท่านั้นนะครับทีมเราเต็มแล้วแต่พี่อยากจะบอกเลยพี่อยากได้น้องมาอยู่ทีมพี่มากที่สุด จบค่ะแค่นี้แหละไม่ยกให้ใครเลยก่อนหน้านี้ผ่านมาหลายคนไม่ยกเลยรอหงคนเดียวจริงพี่เขาบอกเขารอพวกพี่ก็รอค่ะซีซั่น1ตอนนั้นที่พี่พูดอ่ะมันคือการแสดงพลอยกำลังบอกพี่ว่าหงเนี่ยหน้าแบบนี้เนี่ยสามารถเป็นนางเอกได้พี่ต้องการสร้างดราม่าจริงๆพี่พูดจริงๆผมนะคะอ้าวแล้วไงวันนี้มากลับคำอะที่พี่พูดวันนั้นพี่ acting พี่เก่งไม่จริงใจเหรอคะเนี่ยแต่สิ่งที่พี่พูดไปอะพี่ก็เชื่อว่ามันทำให้หงเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สตรองมากขึ้นแล้วต้องการที่จะทำให้พี่เก่งเห็นว่าหงไม่ได้เป็นอย่างที่พี่เก่งพูดนะหงเล่นละครได้หงเดินแบบได้แล้วทุกวันนี้หงทำได้จริงๆด้วยกลัวไหมก็กลัวแต่มันก็มีโอกาสแล้วเนาะโอกาสสุดท้ายอ่ะไม่ลองก็ไม่รู้อ่ะโอเคครับถึงเวลาที่หงต้องเลือกแล้วนะครับว่าจะทีมใครคนที่เป็นแรงผลักดันให้หนูตั้งแต่ซีซั่นแรกก็คือพี่เกดนะคะ
ขออยู่คีนพี่ขอบคุณค่ะ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 พี่เก๋คะหนูขอฝากตัวด้วยนะคะขอพูดเลยหงคือม้ามืดของเมนเทอร์คริสฮะและคนสุดท้ายนะครับมาปราณครับเชิญครับมาปราณยินดีนะครับคุณอยู่ทีมบีเบต้าครับตอนนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้พี่บีนะคะเพราะว่าชอบพี่บีมานานแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกแบบอธิบายไม่ถูกเพราะว่าหันไปเห็นพี่เกดแล้วพี่เกดแบบน้ำตาคลอมากแต่ต้องไม่ร้องไห้เพราะว่าเห็นพี่เกดร้องไห้ถ้าเรายิ่งร้องไห้อาจจะแบบยิ่งทำให้เขาร้องไห้มากขึ้นก็ดีใจดีใจสวยขึ้นแล้วถ้าโคต้ายังได้อยู่นะก็เอาก็จะเอาเข้าและแล้วเราก็ได้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง18คนของ The Face Thailand Season 4 All Stars กันแล้วครับทีมบีริต้าซูเปอร์สตาร์ตัวแม่สุดคูลและลูกทีมที่เด่นชัดเรื่องคาแรคเตอร์พร้อมเผชิญทุกแคมเปญด้วย Energy ที่เหลือล้นทีมคริสลูกเกตทีมแชมป์คู่ที่มีลูกทีมสุดสตรองและหลากหลายคาแรคเตอร์พร้อมสู้ทุกแคมเปญเพื่อคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ส่วนทีมพลอยซอนยามาพร้อมกับลูกทีมหนุ่มหล่อสาวมั่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่กลัวทีมอื่นพร้อมเดินหน้าคว้าชัยชนะในทุกโจทย์ของแคมเปญใน The Face Thailand Season 4 All Stars ลูกทีมของบีริต้าเหรอคะเผ็ดแซ่บฮอตนี่ต้องมั่นใจในทีมเรามากเจอกันหน่อยดีกว่าโอ้ทีมคริสลูกเกตล่ะคะสวยเลิศหล่อแพงสตรองพี่เกดอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคราวนี้ไม่ได้มีพลอยคนเดียวมีพี่ซอนยาเพื่อนซีโรคจิตของพี่ลูกเกดด้วย I'm here to win ชีรนัยเป็นหรือเปล่าแมงวีอุ๊ยท่าแบบน่าเกลียดมากอะโอ๊ยเซ็กซี่ไปนิดนึงโอ๊ะ